ชาวสวนปาล์ามในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งออกขายนะคะเพราะว่าราคาตอนนี้ก็ขยับตัวสูงขึ้นเกือบกิโลกรัมละ6บาทค่ะหลังจากที่เคยลดลงนะคะเหลือกิโลกรัมละ2บาทเพื่อที่จะนําเงินไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะส่วนสาเหตุที่ราคาขยับตัวสูงขึ้นก็เป็นเพราะว่าผลผล,ผลิตนั้นขาดตลาดค่ะ ชาวสวนปามน้ำมันตำบลเขาขาว,ขาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรงังต่างทยอยนำผลผลิตออกไปขายกับลานเทด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเนื่องจากว่าราคาปามน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่องก็รับเทศกาลปีใหม่ขณะน,นี้ราคาลานเททั่วไปอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท50สตางค์ถึง5บาท70สสตางค์ หรือหากเป็นปาล์มแปลงใหญ่ที่ผลผลิตมีคุณภาพสูงสามารถขายที่สูงถึงกิโลกรัมละ6บาทเนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาปาล์มตกต่ำเกือบ2ปีจนกระทั่งเหลือกิโลกรัมละ1บาท90สตางค์ถึงกิโลกรัมละ2บาท20สสตางค์ แม้ว่าขณะนี้ราคาปลาล์มน้ำมันสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเกษตรกรก็ไม่มีผลผลิตมาจําหน่ายเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตมีน้อยประกอบกับก่อนหน้านี้ช่วงที่ราคาปลาล์มตกต่ําเกษตรกรไม่มีเงินซื้อปุ๋ยใส่บํารุงต้นยิ่งเป็นเหตุผลทําให้ต้นปลาล์มนั้นขาดทําให้ต้นปลาล์มน้ํามันนั้นขาดลูกค่ะเกษตรกรที่พอมีผลสุกก็เร่งตัดขายก่อนที่ลานเทนั้นจะปิดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมปีหน้าค่ะ